สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเชสมายบัฟฟาโลออมเงินช่วยเหลือหมาแมวจรทำอาหารให้กินทุกวันสุดมีความสุขชีวิตที่พอเพียงเผื่อแผ่เมื่อไม่นานมานี้เพจดาราภาพยนตร์ได้ออกมาเผยเรื่องราวดีๆของวรเชษฐ์เอ็มเปียหรือเชสมายบัฟฟาโลซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ใช้ชีวิตตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจากชีวิตท่ามกลางแสงสีของนักร้องบนเส้นทางสายดนตรีสู่ชีวิตสบายๆแบบพอเพียงตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งยังเผื่อแผ่เปิดสอนวิชาเกษตรดนตรีและกีฬาให้กับเยาวชนทำให้แม้จะประสบปัญหาเศรษฐกิจจากพิษโควิด -19 เขาก็ยังสามารถประคับประคองใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ถึงกับเดือดร้อนหนักเนื่องจากสถานการณ์ก็เพราะเตรียมวิธีการกินอยู่แบบไม่ฟุ่มเฟือยมาพักใหญ่แล้วนั่นเองล่าสุดเมื่อช่วยเพื่อนมนุษย์แล้วหนุ่มเชษฐ์ก็ไม่ลืมที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกอย่างสัตว์จรด้วยการเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำสุนัขและแมวระแวกบ้านทุกวันซึ่งเจ้าตัวเผยว่าบางครั้งเจ้าสัตว์จรพวกนี้ได้กินของดีๆมากกว่าตัวเองซะอีกซึ่งค่าใช้จ่ายค่าอาหารของน้องๆ4ขานี้หนุ่มเชษฐ์เขาหักจากเรื่องส่วนตัวประหยัดอดออมแบ่งเงินจำนวนหนึ่งไว้เพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเชฟกระทะซึ่งไม่ได้มีเมนูเด็ดเฉพาะคนอย่างเดียวนะครับของหมาก็อร่อยแน่นอนไม่มีเหลือรางเลยฮ่าๆๆทุกๆเย็นก็จะออกไปเลี้ยงหมาก่อนจะกลับมาออกกำลังกายทำแบบนี้มาหลายปีต่อเนื่องวันไหนไม่ว่างก็ให้คนเลี้ยงแทนจ้างเขาไว้คนเลี้ยงหมาจะรู้ดีต้องสลับสับเปลี่ยนอาหารบ้างไม่งั้นมันเบื่อแต่หมาจรกินง่ายแต่ผมก็เลี้ยงดีกินดีกว่าผมซะอีกฮ่าๆๆทุกวันนี้ต้องประหยัดการกินของตัวเองเพื่อหมาแมวฮ่าๆๆให้ทานกับสัตว์ได้บุญไม่แพ้การช่วยผู้พิการผู้ยากไร้เช่นกันครับเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันครับพอเพียงในสิ่งที่เรามีพอดีในสิ่งที่ต้องใช้พอใจในความขยันพอแบ่งปันตลอดไปพอเพียงพออยู่พอกินพอมีพอดีพอใช้พอใจพอแล้วที่เหลือแบ่งปันไม่ได้รวยแต่ช่วยได้ตามกำลังด้วยพลังศรัทธาในความดีขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ